สวัสดีค่ะทุกทท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงนี้ยิ้มไม่หุบเนาะเรามีซีรีส์แบบโอ้โหหวานแววแต๋วจ๋าขนาดนี้นะคะลมหนาวและสองราวค่ะนำแสดงโดยน้องลีโอนะคะน้องลีโออูของพวกเราสายตา กินขาดสดๆค่ะโดนมองแบบนั้นละลายได้เลยนะคะส่วนน้องเจ้าจินไม้น่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับในอพิจสดนี้เราจะมาพูดถึงในช่วงที่หลินอี้หยางแล้วก็น้องนะคะอินกัวแต่งงานกันนะคะแล้วก็มีเฉิงเหยียนมอบของขวัญอันน่าประหลาดใจด้วยนะคะในเรื่องนี้รวมทั้งเรื่องราวของแฟนเก่านะคะเครที่มาชอบแล้วก็หลงรักนะคะน้องอินกัวของพวกเราเนี่ยแหละคะ่ะเมื่อข่าวว่านะคะนางเอกของ พวกเรานั้นมีแฟนค่ะไปเข้าหูของ อู๋เฉียนแล้วก็ภรรยาเข้านะคะพวกเขานั้นก็รีบเรียกเลยค่ะเมืองเสี่ยวตงนะคะมาคืออยากจะรู้เอ้ยก็เลยแบบต้องโทรหาอย่างไงก็ต้องพูดคุยให้รู้เรื่องว่าใครหรอแฟนของอินกัวนะคะเป็นใครกันแน่ค่ะอยากจะรู้รายละเอียดของชายเรียกว่าชายลึกลับก่อนละกันเพราะว่าตอนนี้อู๋เฉียนแล้วก็ภรรยาของเขานั้นก็ยังไม่รู้นะว่าใครนะเป็นแฟนของของอินกัวนะคะทีนี้ค่ะทางด้านของเมือง เสี่ยตงนั้นก็รู้อยู่แก่ใจดีนะคะว่าแฟนของอ,อินกวัวนะคะก็คือทางด้านของหลินอี้หยางพระเอกของพวเราค่ะซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตนั้นเขาก็เคยเป็นนะคะอัจฉริยะด้านบินเลียที่ยอดเยี่ยมมาก่อนนะคะอย่างไรก็ตามนะคะด้วยสถานการณ์ตอนนี้พอทางด้านของเมืองเสี่ยวตรงนั้นพิจารณาถึงสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วนะคะก็เลยบอกว่าอเอาอยัางไงดีนะจะเล่าเลยดีไหมเพราะว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์ของหลินอี้หยางผู้เป็น เรียกว่าไงดีผู้เป็นว่าที่พี่เขยนะคะเรียกว่าสถานการณ์ทางการเงินย่ําแย่อยู่นะคะทําให้เขานั้นก็รู้สึกลําบากใจที่จะเล่าค่ะดังนั้นแล้วนะคะแม้ว่าทางด้านอูเฉียนแล้วก็ภรรยาเนี่ยคือไม่ใช่คนหัวสูงอะไรแต่แต่สิ่งที่สําคัญก็คือเออแฟนน่ยอย่างน้อยผู้ที่จะมาเป็นสามีในอนาคตของอ,อ,อินกัวนะคะก็ควรที่จะควรที่จะได้รับความไว้วางใจในเรื่องของ ของสถานนะการเงินด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวก็จะได้ลูกสาวจะได้รับความลำบากในอนาคตอะไรแบบนี้ค่ะ น้องมึงเสี่ยวตรงนะคะผู้น่ารักของแอดวานเนี่ยก็คิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออโอเคงั้นเดี๋ยวให้นี่ดีกว่าเออยกยกหนะ้าที่ให้เป็นพี่สาวสามชั่วโมงของเขานะเป็นหน้าที่ของอินกัวละกันที่จะไปสารภาพไปเล่าเรื่องราวให้กับพ่อแม่นะคะได้ฟังด้วยตัวเองค่ะดังนั้นนะคะเขาก็เพียงแค่เล่าไปประมาณว่ากงแวงชื่นชมนะคะความรูปร่างหน้าตาดีบุคลิกที่น่าเชื่อถือได้นะคะของทางด้าน พระเอกค่ะก็คือหลินอีอ้หยางอย่างคุมเครือคุมเครือไปก่อนนะคะทีนี้ทางด้านนางเอกของพวกเรานั้นก็มีการวางแผนที่จะพาพระเอกเนี่ยแหละไปพบกับพ่อแม่ด้วยนะคะหลังจากนี้ไม่นานนะคะซึ่งก็คาดว่าหลังจากว่ากลับไปที่เมืองจีนเนาะแล้วก็ทันทีที่กลับบ้านเนี่ยเสร็จสิ้นการฝึกปุ๊บนะคะก็จะต้องให้ได้พบกันระหว่างที่บ้านของเธอกับทางแฟนของเธอเนี่ยแหะคะ่ะทีนี้นะคะทางด้านของนางเอกของพวกเราเนี่ยคือทุกๆอย่าง มันก็คือมันเร็วอะ่ะมันเร็วจนแบบเกินจะตั้งตัวเพราะว่าพ่อแม่ก็อยากจะรู้จักเป็นอย่างมากนะคะนางเอกก็เลยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากส่งข้อความไปแจ้งให้หลินอี้หยางทราบนะคะถึงเรื่องราวนี้ค่ะว่าโอเคเนี่ยเดี๋ยวถ้ากลับเมืองจีนแล้วก็จะต้องคือคือถ้าไปถึงบ้านเมื่อไหร่จะต้องไปนั่งให้พ่อแม่ดูตัวนะก็คือจะต้องไปพบเออไหมให้พ่อแม่ดูตัวใช้คําว่าต้องไปพบนะคุณพ่อคุณแม่อะไรประมาณนี้นะคะทางด้านพระเอกของพวกเราก็ ตื่นตระหนกค่ะก็แหมความกล้าในการเข้าไปจีบสาวนี้เต็มร้อยนะคะส่วนความกล้าในการเข้าไปเจอพ่อแม่มันก็ต้องมีความตื่นตระหนกกันหน่อยค่ะเมื่อรู้เรื่องราวนี้นะคะเพราะว่าเขาก็กลัวว่าเขานน,น้นน่ะจะแบบในสายตาของผู้ใหญ่นั้นจะสร้างความประทับใจให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะของอวิงนกลัวหรือเปล่านะคะซึ่งช่วงเวลาหนึ่งเขาก็ได้ถามแฟนสาวของเขาไปนะคะเกี่ยวกับว่าเออ,เอ,อคุณพ่อคุณแม่ของเธอเนี่ย ชอบอาหารอะไรนะคะแล้วก็ออชอบทําอะไรคือกิจการก็คือกิจกรรมต่างๆที่พ่อแม่ชอบอะไรเงี้ยชอบทําอะไรนะคะแล้วก็มีความสับสนว่าแต่และจะแต่งตัวอย่างไรดีนะคะเพื่อที่จะไปพบคุณพ่อคุณแม่ของแฟนสาวอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ด้วยความน่ารางนะคะของนางเอกของพวเราเพอเห็นว่าแฟนหนุ่มมีความประหม่ามากขนาดนี้ค่ะทางด้านนางเอกของเราก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะมาดังๆนะคะแล้วก็พูดติดตลกกับเขาว่านี่สงบ ลงน่อยเอาเป็นว่าเนี่ยเป็นการไปพบบาปคุณพ่อคุณแม่ของฉันนะไม่ได้ไปแบบว่าเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งในสนามแข่งขันบิลเลียดซะหน่อยอะไรอย่างนี้อย่าประมาามากนักเลยนะคะซึ่งณจุดนี้เนาะความเป็นความเป็นผู้ชายแล้วมันประมาาจริงๆนะคะมันก็ทําให้หลินอี้หยางของพวกเรารู้สึกอืมอ้มรู้สึกแบบคือเขาจริงจังอะ่ะมันก็เลยรู้สึกโกรดนิดๆกับการหยอกล้อนะคะของแฟนสาวของเขานั่นเองค่ะก็มันเป็น ความในใจของเขาเลยคือเขาทําตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะคะเขาเลยก็ต้องการความช่วยเหลือค่ะต้องการคําแนะนํานะคะจากแฟนสาวของเขานะั่นแหละว่าว่าทีนะคะพ่อตาแม่ยายของเขานั้นชอบอะไรไม่ชอบอะไรแบบนี้นะคะ ทีนี้ค่ะนางเอกของพวกเราก็เป็นประเภทใส่ใจนะคะอินกลัวนะก็แบบเออมองไปที่หลินอีอ้หยางของพวกเราแล้วก็พอเห็นว่าเขาจริงจังมากๆเลยก็เลยหยุดล้อเล่นแล้วก็เล่าเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับความชอบแล้วก็กิจกรรมนะคะของครอบครัวของเธอค่ะทุกสิ่งอย่างนะคะให้กับหลินอีอ้หยางผู้เป็นแฟนหนุ่มนี่แหละได้รู้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการไปเดินนะคะเดินชอปปิ้งอะซื้อของเพื่อที่จะเลือกของขวัญอย่างระมัดระวังนะคะเรียกว่าปั นิดมากๆเตรียมไปให้วาที่พ่อตามแม่ยายนะคะน่ารักเนาะอะ,อะอไรก็ตามนะคะทีนี้พอต่อมาเนี่ยพออูเฉียนรู้ว่าแฟนของลูกสาวเนาะจริงๆแล้วก็คือหลินอี้หยางนั่นเองค่ะก็ทําให้พวกเขามีความ รียกว่าไงดีนะมีความเสียความควบคุมเล็กน้อยด้วยนะคะเพราะว่าออหลินอีอ้หยางนั้นได้ได้ออกจากวงการไปแล้วนะคะวงการบินเลียดแล้วก็คือรู้อะรู้จักประวัติของหลินอีอ้หยางด้วยนะคะก็เลยมีท่าทีต่อต้านนะคะการแต่งงานของสองคนนี้อย่างแข่งขันนะคะซึ่งทําให้ผู้เป็นลูกสาวก็คือนางเอกของเราก็มีความมีความงงแล้วก็มีความสับสนอยู่นะคะเพราะว่าเธอก็รักของเธออะก็หลังจากที่พูดคุยแล้วก็ซักถามไปแล้วนะคะ ก็เอาเป็นว่าทางด้านของพ่อแม่เนี่ยก็คือมีความรู้สึกที่ที่ไม่ค่อยดีต่อหลินอีอ้หยางนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะเรื่องราวมันก็มารู้ถึงหูของมึงเสี่ยวตงผู้เป็นน้องชายนะคะเขาก็พยายามเต็มที่เพื่อจะปกป้องนะคะหลินอีอ้หยางนั่นเองค่ะแต่อะไรก็ตามนะคะทางด้านอู๋เฉียนนั้นก็ยังรู้สึกแบบ ยังอะยังก่อนอยังยังรู้สึกว่ายัางยังไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ได้ไหมประมาณนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะหลินอีอ้หยางของพวกเราค่ะกลับมานะคะสู่การแข่งขันบิลเลียดแล้วก็แสดงให้เห็นถึงวุฒธธิภาวะนะคะแล้วก็เ,เรียกได้ว่าเขาเป็นผู้ที่มีการศึกษาคนหนึ่งแล้วก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะซึ่งณนะจุดนี้เราก็จะได้เห็นมุมมองที่เปลี่ยนไปนะคะของคุณพ่อคุณแม่ของนางเอกของพวกเราค่ะโดยเฉพาะนะคะอูเฉียนก็ค่อยค่อย เปลี่ยนมุมมองที่ที่มีต่อหลินอี้หยางแล้วในไม่นานนะคะก็ยอมจำนนค่ะ ตกลงค่ะที่จะให้นะคะอินกัวกับทางด้านของหลินอี้หยางนางเอกกับพระเอกของเรานั้นได้แต่งงานกันนะคะแหมพวกเขาก็มีอุปสรรคบ้างอะไรบ้างแต่เวลาที่พระเอกนางเอกอยู่ด้วยกันพวกเราเหมือนเป็นคนอื่นที่มองเข้าไปนะะมองเข้าไปเห็นเขาจูบกันดูรูปนะับปกซะก่อน,นะคะ่ะโอ้โหหวาน,นะคะ่ะหวานสุดๆนะคะทีนี้นะคะในโอกาสที่พวกเขาพระเอกกับนางเอกของพวกเราแต่งงานกันเนาะเฉิงเหยียน,นก็ได้ส่งของข,องขวัญมาโดยที่ไม่คาดคิดมาก่อนเล เลยนะคะคือพอเฉิงเยียนส่งมาแล้วเนี่ยสีหน้าของอูเฉียนนั้นเปลี่ยนไปทันทีที่เห็นว่าโอเคนี่มันเป็นของขวัญจากเฉิงเยียนนะคะซึ่งณจุดนี้ค่ะก็ทําให้เหมือนกับว่าเอ้ยหยุดไปก่อนหยุดการแต่งงานทันทีนะคะ โดยที่นะคะก็ไม่ฟังคำทัดทานหรือว่าคำคัดค้านของทางนางเอกผู้เป็นลูกสาวของพวกเราเลยนะคะอินกลัวเลยค่ะก็การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนี้นะคะก็ทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะพระเอกกับนางเอกนั้นก็มีความรู้สึกว่าโอ๊ยอนาคตของพวกเขาเนี่ยเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะคะโอ้โหจุดนี้ก็เป็นความเข้มข้นแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นดราม่านิดนดนะคะซึ่งมาจาก ผู้ใหญ่มาจากผู้อาวุโสของครอบครัวนางเอกนั่นเองคะ่ะเพราะว่าทางด้านพระเอกของพวกเราไม่มีไม่มีผู้อาวุโสอยู่แล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่าเป็นเด็กกำพร้านั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะพูดถึงแฟนเก่านะคะของอ,อ,อินกัวของพวกเราบ้างดีกว่านะคะก็หลังจากที่นะคะทางช่วงของนางเอกของพวกเรานั้นได้ทําการแข่งขันอยู่นะคะก็อยู่ที่ต่างประเทศทางด้านครอบครัวของเธอเนี่ยก็กระตุ้นให้หนางเอกของพวกเราเนี่ยกลับมาเร็วๆ กับที่ประเทศจีนนะคะโดยเฉพาะต้องกลับมาพร้อมๆกับนี่เลยมึงเสี่ยวเทียนเอากลับมาด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางด้านของนางเอกของพวกเรานั้นชอบชีวิตในสายอาชีพนี้นะคะที่จะต้องเดินทางไปแข่งขันที่ต่างประเทศนะคะส่วนคนที่บ้านเนี่ยก็มักจะคิดว่าอุตายแล้วลูกสาวฉันก็คือควรจะอยู่ที่บ้านมันมีความปลอดภัยกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็มักจะเร่ง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 ล,ล,ลูกเนี่ยให้กลับบ้านโดยเร็วค่ะทีนี้นะคะพอ จริงๆแล้วพอนางเอกของเรากลับมาปุ๊บนะคะแผนต่อไปของของทางด้านที่บ้านก็คือต้องการจะดึงลังนางเอกเอาไว้อยู่ที่ในประเทศเนี่แหละให้อยู่ที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือจะให้หนางเอกของพวกเราแต่งงานนะคะกระตุ้นให้อิอนกัวของพวกเราแต่งงานค่ะแต่ทีนี้นะคะอินกัวของพวกเรานั้นก็เพิ่งจะมีะการยืนยันความสัมพันธ์เราคบกันนะเราเป็นแฟนกันนะเราลักกันนะกับหลินอีอ้หยางนะคะพระเอกของพวกเราค่ะซึ่งใน สถานการณ์ของครอบครัวของหลินอี้หยางนั้นมันก็มีปมแล้วก็ค่อนข้างซับซอ้อนนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ทางด้านนางเอกก็ยังไม่เคยที่จะบอกเรื่องราวของพระเอกนะคะกับทางบ้านของเธอเช่นเดียวกันแล้วก็ยังไม่ได้บอกว่าเอ้ยเธอกําลังปลูกต้นลักอยู่นะกับหลินอี้หยางอะไรแบบนี้ค่ะ แต่ต่อมานะคะก็อย่างที่เรารู้กันแหละว่าครอบครัวของนางเอกนั้นเกิดความเข้าใจผิดนะคะในตัวของในตัวของทั้งนางเอกแล้วก็ตัวของพระเอกก็คือเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยไม่เหมาะสมกันค่ะแต่ว่านะคะผู้ที่เป็นผู้ช่วยอย่างดีมากๆเลยนั่นก็คือมึงเสี่ยวตรงนะคะม่งเสี่ยวตรงนั้นชอบว่าที่พี่เขยคนนี้มากเลยคือชอบนะคะแล้วก็นับถือหลินอี้หยางมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเขาถือว่าหลินอี้หยางเนี่ยเป็นพี่เขย ของเขามาโดยตลอดตั้งแต่ที่เริ่มคบก,กันกับทางด้านของอพี่สาว3ชั่วโมงของเขาแล้วนะคะถือว่าเป็นตัวละครที่น่ารักอะแอดหวานชอบนะมึงเสียวตรงนะคะแต่ว่านางเอกของพวกเราเนาะก,ก็ยังตกอยู่ในภาวะที่กินไม่เข้าขายไม่ออกนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็เลย คือด้วยความที่มันทำอะไรไม่ได้ก็เลยต้องเดี๋ยวเดี๋ยวดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะต่อมาค่ะครอบครัวของนางเอกเนี่ยก็ยังไม่หยุดนะคะก็ไปสรรหานะคะเด็กหนุม่มคุณภาพสูงๆครอบครัวดีๆรายได้ดีๆมาทำการแนะนำนะคะให้กับอินกัวนางเอกของพวกเราเนี่ยละค่ะอินกัวนะคะนางเอกของเราก็จะแบบวางแผนการทำงานของเธอเอาไว้เลยให้มันยุ่งวุ่นวายสุดๆนะคะจะได้ไม่มีเวลาไปออกเดทไม่มีเวลาไปทำความรู้จักกัน up. คนที่กับคนที่ครอบครัวนะคะต้องการที่จะออแนะนําให้รู้จักนะคะแต่อะไรก็ตามค่ะคาดไม่ถึงนะคะพ่อแม่ไงพ่อแม่พ่อแม่ย่อมย่อมมีเทคนิคนะคะของของผู้อาวุโสท,ที่ที่แบบเออรู้เรื่องราวในชีวิตม่มากมายเนี่ยก็มาดัดแปลงใช้กับลูกหลานตัวเองนะคะก็ไปเอานะคะคู่รักในวัยเด็กนะคะของลูกสาวชื่อว่าหลี่ชิงเหยียนนะคะแหมเอามานะคะตามหาแล้วก็ เอามาให้เจอกับทางด้านอินกวของพวกเรานะคะแล้วก็พยายามให้พวกเขาเดทกันนะคะสวัน3วันให้พวกเขาเดทกันไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้แล้วค่ะซึ่งณนะจุดนี้นะคะนางเอกของพวกเราก็ใช้เรื่องราวของตารางการแข่งขันซึ่งมักจะมีเยอะทีๆนะคะก็เอามาใช้ในการเนี่ย เลื่อนไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่ไม่อยากจะไปออกเดทไงเพราะว่านางเอกของพวกเราก็ตกลงเป็นแฟนกับพระเอกของพวกเราไปแล้วนะคะแต่ทีนี้ค่ะในช่วงตอนเด็กเนี่ยพวกเขาห่างกันไปก็เพราะว่านางเอกของพวกเราเนี่ยได้เข้าสู่วงการบิลเลียดนะคะแล้วก็มีการแข่งขันมากมายนางเอกก็ต้องเดินทางค่ะก็แยกกันแยกกันไปโดยปริยายนะคะเพราะว่า ทางด้านนางเอกของเรา,าก็ไม่ได้ชอบหลี่ชิงเหยียนนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าเลิกกันไปนะคะ,ะเลิกกันไปนี้เวลามันก็ผ่านไปยาวนานแล้วแต่ว่าทางด้านนางเอกของพเราไม่คิดอะไรไม่ได้รักแต่ว่าคู่รักที่มันเป็นคู่รักวัยเด็กผู้ชายคนนั้นนะคะโตขึ้นมาแล้วก็ยังรักนะคะอินกัานางเอกของพวกเราอยู่นะคะนั่นก็คือหลี่ชิงเหยียนนั้นยังคงหลงรักอยู่ทีนี้พอเห็นนะคะว่าโอ๊ยตาล้ว โตขึ้นมาแล้วน่ารักจังเลยนะคะตัดสินใจทันทีเลยที่จะมาเรียกได้ว่าเขาใช้คําว่าอะไรดี ต่ออายุมาต่ออายุหลังจากที่มัน e x p i r e ไปแล้วนะคะหลังจากที่เคยเลิกลากันไปแล้วมาต่ออายุความสัมพันธ์กับเขานะคะกับอินกัวดีกว่านะคะอย่างไรก็ตามค่ะแน่นอนว่าพระรองซึ่งเป็นพระรองไมคคอนิกเรียกว่าหลี่ชิงเหยียนเนี่ยนะคะล้มเหลวแน่นอนนะคะเรียกได้ว่ามารักอยู่ข้างเดียวกับนางเอกของพวกเราค่ะเพราะว่าทางด้านนางเอกของพวกเรานะั้นเริ่มปฏิเสธเขานะคะแล้วก็บอกด้วยแหละว่าเธอนะ่ยมีแฟนแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ เขาอยู่ที่ต่างประเทศอยู่อะไรประมาณนี้แต่ว่านะคะปัญหาก็คือว่าด้วยความที่หลินอี้อย่างนั้นนะคะเดินทางไปต่างประเทศก็บ่อยไงทาให้หลี่ชิงเหยียนนั้นนะคะ1คือไม่เชื่อแล้วก็2ก็คิดว่ามันเป็นแค่ข้ออ้างข้อแค่ตัวสําหรับอินกวัวเท่านั้นที่จะเอามาปฏิเสธเขาค่ะ ดังนั้นแล้วนะคะต้องมีผู้ช่วยค่ะมาค่ะเมืองเสี่ยวตงของพวกเรานะคะก็จะมาช่วยนณะจุดนี้พี่สาวสามชั่วโมงด้วยคือพอเห็นว่าหลี่ชิงเหยียนนั้นนะคะเหมือนกับพยายามอย่างหนักที่จะขอร้องให้หนางเอกนั้นกลับมาอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยนะคะทางด้านเมืองเสี่ยวตงก็เลยส่งนะคะรูปถ่ายที่แบบโอเคพวกเขา2คนก็คือ,อตัวของอินกัวนะคะกับตัวของหลินอี้หยางนั้นมีแบบได้เจอกันถ่ายรูปคู่กันอะไรแบบนี้ ะะก็ส่งไปยืนยันความสัมพันธ์ให้กับหลี่ชิงเหยียนได้เห็นนะคะแล้วก็ฝากข้อความไปด้วยว่าโอเคน,นี่นี่นะก็เนี่ยแหละแฟนของ แฟนของอ,อินกัวอะไรอย่างเงี้ยนี้ตั้งแต่อินกัวนะคะกลับมาที่ประเทศจีนค่ะหลินอีอ้หยางนั้นก็เอาละค่ะเริ่มแบบว่าโอ้โหเรียนอย่างหนักจะได้จบเร็วๆนะเรียกได้ว่าขยันขันแข็งเพราะว่าความรักนี่แหละนะคะแล้วก็กลับเข้ามาในวงการบินเลียดเทรนนิ่งอย่างอย่างหนักเลยค่ะก็หลังจากนั้นนะคะคือด้วยความที่เนาะวัยหนุ่มสาวไงเพิ่งถึงเพิ่งถึงการยืนยันที่จะเป็นแฟนกันแล้วก็ต้องห่างกันอะไรแบบเนี้ยมันก็ห่างกันนานไม่ได้ไงคิด ถึงหอยหาเนาะดังนั้นแล้วนะคะหลินอี้หยางก็จะเต็มไปด้วยแผนการวางแผนที่จะกลับมาพบนะคะกับนางเอกเนี่ยให้ได้เร็วๆนั่นเองค่ะโดยที่นะคะตัวเขาเองนั้นก็ไม่ได้ได้เหมือนกับว่า ฟังคําเตือนของเมืองเสี่ยวตรงมากนักนะคะซึ่งณจุดนี้คือเมืองเสี่ยวตรงก็มักจะมักจะคอยเตือนหลินอี้หยางว่าเออคือโอเคมันมีเรื่องของครอบครัวนะแล้วก็มันก็มีเรื่องเกี่ยวกับแบบโอเคอาจจะเจอคนเก่าๆอะไรแบบนี้นะคะซึ่งหลินอี้หยางนี้จริงๆเขาก็มีความตระนกแต่สิ่งที่เขาตระหนกแล้วก็ประหม่ามากที่สุดก็คือในเรื่องของ จะไม่ได้รับการยอมรับไม่เป็นที่พึงพอใจของคุณพ่อคุณแม่นะคะของนางเอกแล้วก็กลัวว่านะคะอินกลัวของพวกเรานั้นจะถูกคนอื่นแย่งชิงไปค่ะดังนั้นพระเอกของพวกเรานะคะโอ้โหลาออกค่ะลาออกจากการเรียนนะคะจากท่านศาสตราจารย์โดยตรงเลยทิ้งทุกอย่างที่ต่างประเทศแล้วก็เดินทางกลับประเทศจีนทันทีนะคะซึ่งณนะจุดนี้โอ้โหตอนแล้วทําเพื่อความรักขณะน,นี้เขากลับมาเพื่อประกาศอํานาจอธิปไตยของ เขานะฮะฮก็คือเขาเขานั้นเนี่ยค่ะมามามาแสดงตนว่าเขาคือแฟนของอินกวัวนะคะณนะจุดนี้โอ้โหเรียกได้ว่า ตรงไปตรงมาที่สุดนะคะแล้วก็พูดตรงๆว่าเนี่ยก็คุณเป็นของผมอะไรประมาณนี้เนาะโอ้แตาา่แล้วอ่ะหวานขนาดนี้นะคะอ,ะอ่ะอ่ะเราก็ดูกันไปค่ะเติมความหวานดูดูแล้วก็เหนื่อยเนาะเดี๋ยวก็จุบก,กันนะคะเจอกันก็กอดกันบ้างถังแนวตั้งแนวนอนเราก็ดูกันไปออ้แต่ละแต่ละใครดูเหมือนแดดหวานว่างเอาผ้าห่มมาแบบอุ้แต่ละบางทีก็ปิดหน้าปิดปากตอนยิ้มอะไรเงี้ยนะคะเรายิ้มเนาะแต่เขาว่าจูบก,กันอยู่ที่หน้าจอนะคะเอาละค่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพิโซนนี้นะคะส่วนเรื่องราวที่เป็นเนื้อหาสาระเยอะๆไม่ค่อยมีอ่ะเรื่องนี้เราดูกันเพลินๆเนาะแล้วก็จับเอาประเด็นน้นประเด็นนี้นะคะมาพูดคุยกันเพราะว่าในเรื่องนี้จริงๆมันไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่ามันมีความหวานที่เขาเอามาเอ,อ่ยวอามาประเคนให้เรานะคะเรียกได้ว่าศาสตร์น้ําตาลใส่คนดูค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิิโซนนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ